Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่31กรกฎาคม2023ซีรีส์จงให้เกียรติพระเจ้าวันที่5สร้างชีวิตบนศิลาในมัทธิวบทที่7ข้อที่24ถึง25เพราะฉะนั้นทุกคนที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและประพฤติตามก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีสติปัญญาสร้างบ้านของตนไว้บนศิลาแล้วฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดปะทะบ้านนั้นแต่บ้านไม่ได้พังลงเพราะว่ารากตั้งอยู่บนศิลาเมื่อเราสร้างบ้านเราควรวางใจสร้างบ้านบนพระศิลาคือการเชื่อฟังพระเจ้ามีความยำเกรงพระองค์ให้เกียรติและเคารพพระวจนะเหมือนที่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่3ข้อที่5ถึง6กล่าวว่าจงวางใจในพระยาเวด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองการสร้างบ้านบนรากฐานของพระเจ้าคือการให้พระวจนะนำเป้าหมายของชีวิตเป็นหลักการและกฎเกณฑ์นำทุกย่างก้าวของเราเพราะเมื่อเราให้เกียรติพระองค์และทำตามพระวจนะแล้วเรือชีวิตของเราจะแล่นไปสู่จุดหมายแม้ถูกคลื่นลมพัดก็จะไม่ล่มกลางทางคนฉลาดจะเลือกสร้างบ้านบนพระศิลาอันมั่นคงใช้ชีวิตด้วยการเชื่อฟังพระวจนะอย่างสม่ำเสมอและเลือกที่จะเชื่อฟังองค์พระคริสต์กษัตริย์จอมเจ้านายของเราในโยชูวาบทที่1ข้อที่7ถึง9เพียงแต่จงเข้มแข็งและกล้าหาญยิ่งเถิดระวังที่จะทำตามธรรมบัญญัติทั้งหมดซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของเราได้บัญชาเจ้าไว้นั้นอย่าหันเหจากธรรมบัญญัตินั้นไปทางขวาหรือทางซ้ายเพื่อเจ้าจะได้รับความสำเร็จอย่างดีในทุกแห่งที่เจ้าไปอย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างจากปากของเจ้าแต่จงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะทำตามข้อความทุกประการที่เขียนไว้นั้นแล้วเจ้าจะมีความเจริญและประสบความสำเร็จเราสั่งเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่าครั่นคร้ามหรือตกใจเลยเพราะว่าพระยาเวพระเจ้าของเจ้าสถิตกับเจ้าทุกแห่งที่เจ้าไปจงให้เกียรติแด่พระเจ้าและพระวจนะให้ถ้อยคำของพระองค์นำทางและให้พระวจนะของพระเจ้าคุ้มครองเราขอให้เรามีความกล้าหาญอย่าเกรงกลัวถวายเกียรติแด่พระเจ้าผู้ซึ่งสถิตอยู่กับเราในทุกหนแห่งที่เราไปเลือกที่จะยำเกรงและถวายเกียรติแด่พระคริสต์จอมกษัตริย์ตาสิ่งที่ต้องใคร่ควรในวันนี้มีหลักการใดบ้างที่เรายึดไว้เป็นรากฐานของชีวิตและหลักการเหล่านั้นสอดคล้องกับพระคัมภีร์หรือเปล่าให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขผู้ทรงไถ่เราจากความตายและวางเราไว้บนศิลาอันมั่นคงคือพระคริสต์ขอทรงช่วยเราให้ได้อย่างรากลึกลงในความรักและในพระวจนะของพระเจ้าเพื่อที่เมื่อเราเผชิญกับพายุใหญ่และน้ำที่เชี่ยวกรากชีวิตของเราจะยังมั่นคงอยู่ได้ขอทรงช่วยเราให้ได้ประพฤติตามพระวจนะของพระองค์ในทุกวันแม้ว่าหลายครั้งอาจเป็นเรื่องยากก็ตามเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน